รวยตั้งแต่เกิดเปิด10ลูกดาราทายาทเศรษฐีหมื่นล้านแต่ละคนมีชีวิตที่เพียบพร้อมเกิดมาบนกองเงินกองทองจะมีลูกดาราคนไหนบ้างแล้วแต่ละบ้านนั้นจะทำธุรกิจอะไรไปชมกันเลยจ้าอันดับที่10น้องกวินลูกชายสุดจำม่ำวัย6เดือนของคุณแม่ซุปตาเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงไทยอย่างสาวศิริต้าเจนเซนและคุณพ่อไฮโซหนุ่มหล่ออย่างกอณรงค์เดชที่เป็นถึงทายาทธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ระดับพันล้านที่มีบริษัทในเครือมากกว่า40บริษัทต้องบอกเลยว่าน้องกวินนั้นเกิดมาในครอบครัวที่เพียบพร้อมมากเลยจริงๆอันดับที่9น้องนาตาชาลูกสาวสุดน่ารักของคุณแม่นาตาลีเจราวนนท์และคุณพ่อฟุกเกิร์พลที่ต้องบอกเลยว่าน้องนาตาชานั้นเกิดมาในครอบครัวที่เพียบพร้อมมากเลยจริงๆเพราะคุณแม่นาตาลีนั้นเป็นถึงทายาทตระกูลในเครือ CP ซึ่งเป็นหลานสาวของเจ้าสัวธานินแถมคุณพ่อฟุกเองนั้นยังเป็นผู้ผลิตรายการอาหารและรายการท่องเที่ยวชื่อดังและยังได้เป็นผู้บริหารธุรกิจอาหารเสริมชื่อดังอีกด้วยอันดับที่8น้องใส่น้ำลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของคุณแม่คนสวยอย่างสาวเอมมี่มรกตและคุณพ่อเจมส์จิรายุทธที่คุณพ่อนั้นเป็นไฮโซหนุ่มหล่อนักธุรกิจหมื่นล้านเจ้าของโปรดักชันเฮาส์ไททันที่อยู่ในวงการโฆษณามานานร่วม20ปีเรียกได้ว่าน้องใส่น้ำเกิดมาบนกองเงินกองทองของจริงอันดับที่7น้องระดาและน้องระพีลูกสาวลูกชายสุดน่ารักของคุณแม่นุ้ยสุจิราและคุณพ่อปอนชัยพลซึ่งเป็นทายาทคนโตของมหาเศรษฐีพันล้านผู้เป็นเจ้าของธุรกิจอาหารที่โด่งดังที่เป็นที่รู้จักข้อนประเทศนอกจากนี้ยังเปิดโรงเรียนนานาชาติให้ลูกๆได้เรียนเองอีกด้วยไม่ธรรมดาจริงๆเลยบ้านนี้อันดับที่6น้องมีก้าและน้องมีย่าลูกสาวและลูกชายฝาแฝดของคุณแม่มากี้ราศีและคุณพ่อป๊อกภัสรกรที่ต้องบอกเลยว่าน้องมีก้าและน้องมีย่านั้นเกิดมาในตระกูลที่เพียบพร้อมเพราะทางบ้านของคุณพ่อป๊อกนั้นเป็นถึงทายาทในเครือเซนทาราเลยทีเดียวอันดับที่5น้องปีใหม่ลูกสาวของคุณแม่แอปทักษอรที่อดีตคบหากับหนุ่มสงการเตชะนรงค์เจ้าพ่อแห่งโบนันซ่าเขาใหญ่ที่เรียกได้ว่ารวยจริงอะไรจริงซึ่งแม้ทั้งสองนั้นจะเลิกรากันไปแล้วแต่ก็ยังคงทำหน้าที่พ่อและแม่ได้ดีอยู่จึงทำให้น้องปีใหม่นั้นก็ตกเป็นทายาทตระกูลหมื่นล้านไปอีกคนอันดับที่4น้องนิรินทร์ลูกสาวคนสวยของคุณแม่หนิงปณิตาพิธีกรและนักแสดงชื่อดังและคุณพ่อจินเจรินทร์ผู้เป็นทายาทเจ้าของตลาดยิ่งเจริญอันโด่งดังซึ่งมีทรัพย์สินรวมกว่าพันล้านบาทเลยทีเดียวอันดับที่3น้องสายฟ้าและน้องพายุลูกชายฝาแฝดของคุณแม่ซุปตาเมืองไทยอย่างสาวชมพู่อรยาและคุณพ่อน็อตวิศรุตเจ้าของธุรกิจแสงสว่างที่มีกำลังในการผลิตที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยต้องบอกเลยว่าทรัพย์สินที่มีอยู่นั้นรวมมูลค่าไม่ต่ำกว่าพันล้านบาทเลยทีเดียวอันดับที่2น้องชิโน่น้องคินลี่น้องชิต้าและน้องชิลินลูกสาวและลูกชายทั้ง4คนของคุณแม่สาวพลอยชิจันอดีตนางเอกสาวสวยแห่งวงการบันเทิงไทยและคุณพ่อเคนนักธุรกิจชาวฮ่องกงผู้เป็นเจ้าของธุรกิจลำไยอบแห้งส่งออกไปยังประเทศจีนที่มีทรัพย์สินไม่ต่ำกว่าพันล้านบาทซึ่งถ้าหากใครได้ติดตามนั้นจะเห็นได้ว่าครอบครัวนี้น่าอิจฉามากเลยทีเดียวอันดับที่1 น้องข้าวหอมลูกชายเพียงคนเดียวของคุณแม่ตั๊กบงกตและคุณพ่อบุญชัยเบญจรงคกุลหรือที่หลายคนนั้นรู้จักในนามของเจ้าสัวบุญชัยซึ่งเป็นคณะกรรมการถึง48บริษัทนับว่าเป็นมหาเศรษฐีระดับประเทศอีก1คนที่มีทรัพย์สินทั้งหมดไม่ต่ำกว่าพันล้านบาททำให้น้องข้าวหอมได้กลายเป็นทายาทที่เกิดมาในครอบครัวเพียบพร้อมมากเลยจริงๆ